เอาละครับวันนี้นะครับชาเลนจ์สุดแกร่งนะครับเจ้าหวีจะสร้างบ้านขยะนะครับโอ้โหเต็มไปด้วยกองขยะแล้วก็รถเก่าๆนะครับแล้วก็มีถังขยะเต็มไปหมดเลยเอาเจ้าหวีนะนี่เอาแล้วผู้ช่วยแกไม่มีหรอจะสร้างหมดนี่คนเดียวได้ยังไงเนี่ยฮะบอกอาจารย์ว่าผู้ช่วยฉันเป็นแมวอ่ะเป็นแมวหรอใช่เป็นแมวบอกไว้ก่อนเลยแมวชื่อว่าทอมด้วยไหนอ่ะแมวชื่อว่าทอมเอาเจ้าทอมออกมาเร็วมาแนะนำตัวเร็วมาอยู่ตรงกองขยะเร็วเร็ววันนี้จะสร้างบ้านขยะให้แกเจ้าทอมโอ้โหดีเจ้าทอมมาแล้วทอมไงเออทำไมทอมเนี่ยเหรอไม่น่าจะใช่นะนี่มันทอมแอนเจอรี่หรือเปล่าเจ้าหมีแมวนี่มันทอมมันเป็นคือทอมเปล่าฮะฉันบอกเขาไงว่าฉันให้เจ้าทอมมาเป็นเอ๊จะมาแล้วจะมาอะไรแกหมดยุคแล้วไปเลยไปเดี๋ยวดิเดี๋ยวทำไมคนมาช่วยแกสร้างไม่ใช่เหรอเดี๋ยวทำไมมีทอมสองตัวเนี่ยทอมตัวนี้กับทอมตัวนี้แล้วแกเป็นใครเนี่ยแกมาจากไหนชื่ออะไรใครแล้วแล้วแกตีเจ้าทอมทำไมฮะเจ้าทอมเอาตีทอมทำไมอ่ะมันก็ทอมแกก็ทอมว่ามันตื่นเลยลุกขึ้นมาอีกตีกันทอมตีกันเดี๋ยวทอมกับเราทอมตีกันเราจะทำยังไงเออเจ้าหวีนี่ฉันว่านะให้เจ้าทอมกับเจ้าทอมนี่ไปเคลียร์กันก่อนมะเจ้าหมีตรงนี้เริ่มจากอะไรก่อนเนี่ยเริ่มจากการสร้างบ้านสร้างหลังคาก็สร้างชั้นสองก็จะทำบ้านสองชั้นอ๋อจะเริ่มจากสองชั้นเลยเหรอโอ้บอกไว้ก่อนเลยสองชั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนสามชั้นเจ้าต่อตัวบิโดคืออะไรสามชั้นน่ะหมูสามชั้นเดี๋ยวฉันไม่ใช่หมูสามชั้นนะนั่นแกเป็นหมูห้าชั้นก็ได้หมูห้าชั้นโอ้นี่ครับเดี๋ยวเจ้าหวีนะครับกำลังสร้างบ้านสุดหรูนะครับเอ๊ะไม่ได้หรูดิหรือว่าเป็นบ้านอะไรบ้านขยะสุดหรูบ้านขยะสุดหรูใช่ถูกต้องขายกี่บาทเนี่ยจะซื้อกี่บาทอะจะซื้อกี่บาทก็ขายเท่านั้น20บาทได้มาโอ้20บาทค่าไม้ยังไม่ได้สั่งสีมาแปะบ้านเป็นแผ่นห้าโอ้โหนี่ละฉันจะทำอะไรดีฉันทำอะไรมันช่วยก่อนจะช่วยเหรอคะแกจะช่วยฉันเหรอที่จริงแกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาไปว่าแกมีน้ำใจโอเคป่ะถึงจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาอย่างนี้ฉันจะให้แกไปหาก้างปลาให้ฉันแล้วกันฉันจะเอามาตกแต่งไปหาก้างปลามาแล้วก็ไปหาอาหารมาด้วยเข้าใจเปล่าแล้วก้างปลาที่เราก้างปลาอะไรอ่ะปลากระพงปลาฉลามหรือว่าอะไรปลาพยูนอ่ะก้างปลาพยูนอ๋อปลาพยูนโอเคเอาตัวใหญ่กว่าโลกตัวใหญ่กว่าโลกโอเคเอาตัวผู้หรือตัวเมียเอาสองเพศได้ไหมโอเคได้แล้วถ้ามันไม่มีจะเอาอะไรถ้าไม่มีก็ลองเอาตัวผู้หนูก็ได้โอเคได้ถ้าไม่มีตัวผู้อีกรอบถ้าไม่มีก็เอาปลาแซลมอนก็ได้ถ้ายังไม่มีเอากระดูกแกเรียวมาแล้วกันกระดูกแกเรียวเนาะถ้ายังไม่มีอีกแล้วกระดูกแกเอามาให้ฉันก็ได้มายังไม่จบยังไม่หมดถ้ายังไม่มีนะนี่ถ้ายังไม่มีนะนี่ถ้ายังไม่มีนะโอชักโคกมาแล้วก็เอาหัวจุ่มชักโคกแล้วก็เอาหัวจุ่มชักโคกเอาชักโคกแล้วก็ตัดลงไปใช่ไปไม่หามาได้แล้วไปนี่เจ้าหมีแล้วจะให้ฉันไปทำอะไรดีอ่ะสำหรับแกที่จริงแกก็มีประโยชน์อยู่นะมีประโยชน์มากเลยอยู่เฉยไปแล้วกันเอาว่ะงั้นฉันไปเป็นตากล้องฝั่งโน้นดีกว่าไปละไปเลยรอด้วยเจ้าทอมไหนอะหาข้างปลานี่ก็มาหาข้างปลาแถวนี้โอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยใช่ระวังแบบว่าตะปูนะเจ้าทอมWe'll be right back.
จ้าหมีที่บ้านเสร็จแล้วหรอโอ้นี่อะไรเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเลยโอ้โหวางวางไว้ตรงนี้นี่เนี่ยท่านผู้มีสั่งจากนี่มาเลยนะอุ้มแคกโอ้โหแคกอะไรนี่แล้วรถนี่มันใช้ไม่ได้แล้วเอามาวางทำไมเนี่ยเจ้าหวีอะไรบ้านกองขยะมันก็ต้องมีรถทั้งครั้งดิโดเอ้ยเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะไหนขับได้บ้างลองสิไม่ได้ขับไม่ได้คันนี้ล่ะขับไม่ได้ได้ฉันว่ายเลยขับได้ห่วยเนี่ยขูดเลยขูดมันไม่มีมันไม่มียาแล้วเนี่ยอ๋อด้านข้างก็มีถังขยะใช่ฉันเน่าๆเหม็นๆหน่อยนะเดี๋ยวฉันไปหยิบถังน้ำมาแป๊บนึงถังน้ำมาแป๊บนึงนี่ครับท่านผู้ชมน้ำอยู่ไหนนะเจ้าหวีเตรียมแบบว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับมีแบบตู้เย็นมีที่วางมีส้วมนะครับแล้วก็มีที่ทำกับข้าวโอ้โหนี่เจ้าหวีทำกับข้าวมีอะไรซักผ้าฉันว่านะไม่ต้องมีอ่างน้ำก็ได้อ่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีแม่น้ำให้เราอาบอยู่แล้วนี่นาดูสิข้าพี่ดูนี่มันบ้านโครงการชั้นระดับไฮเอ็นเข้าใจเปล่าที่มันโครงการนั้นนะโครงการขยะชัดๆโครงการขยะอะไรทำไมแกมันเรียกขยะนี้ได้ยังไงอ่ะบ้านโครงการไฮเอ็นเลยนะบอกไว้ก่อนเลยกลัวอยู่เนี่ยแกก็ถ่ายไปดิโอ้ไม่ต้องมานี่ไงกำลังใจฉันก็ถ่ายอยู่นี่ไงเนี่ยให้กำลังใจหวีด้วยครับกับบ้านโครงการขยะอันนี้โครงการขยะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าหวีสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชม One eternity later เอาละครับนี่คือบ้านขยะนะครับที่เจ้าหวีสร้างมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยงามสุดๆไปเลยเป็นไงล่ะบ้านขยะก็สวยได้ถ้าชั้นล่างนี่เป็นไงไหนรีวิวหน่อยสิชั้นล่างมีอะไรบ้างเนี่ยชั้นล่างก็จะเป็นเนี่ยถ้าสร้างมาจากตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆอ่ะที่แบบว่าเขาไม่ใช้แล้วอ่ะแล้วเอามาสร้างนี่เพื่อประหยัดงบประมาณบ้านหลังเนี้ยชั้นขายในราคา 15,000 บอกไว้ก่อนเลยโอ้ 15,000 เหรอนี่ตัวในนี้ฉันก็ไปซื้อมาจากเศษเหล็กมันก็ยังใช้ได้อยู่เครื่องซักผ้าใช่ส่วนตัวนี้แกนวดนิดหน่อยฉันก็เอาไม่ไรหรอกแกนวดนิดหน่อยเองหรือไม่ไรหรอกนี่แต่แกอย่าเพิ่งเปิดนะอย่ารอรอคนอื่นเปิดพวกเราอย่าเพิ่งเปิดสิอย่างเงี้ยไม่ใช่ยังไงล่ะเปิดทีซึ่งทำไมไม่บ่อยนี่ก็ตู้เย็นบอกไว้ก่อนเลยนะใครถ้าเกิดจะมาใช้แก๊สต้องดูดีๆนะแก๊สที่อันตรายมากนะทุกคนเข้าใจไหมบอกไว้ก่อนเวลาจะทำกับข้าวพวกนี้ต้องเช็คแก๊สดีๆนะเปิดแก๊สก็ต้องปิดแก๊สด้วยนะไม่นั้นแก๊สรั่วนะบอกไว้ก่อนอันนี้สำคัญนะสำคัญนะเตือนแล้วนะขอดูข้างนอกหน่อยได้มาเนี่ยตรงนี้มีแบบว่าพวกรถพวกถังขยะอยู่ตรงนี้แล้วชั้นบนคืออะไรอ่ะอันบนเหรอนี่เดินขึ้นมาดูเลยนี่ทุกคนนะครับทุกคนเวลาจะเดินขึ้นมาดูนะเนี่ยพวกเรานะมีบันไดแบบเดี๋ยวจะมีบันไดแบบลักชัวรี่ด้วยนะอะไรนะทำไมจะทอมอีกที่มันใช้ทอมหรอเนี่ยทำไมหน้าทอมมันสยองจังเลยเนี่ยฮะเจ้าต่อทวีโดนี่เจ้าทอมแป๊บหนึ่งนะฉันขอรีวิวก่อนข้างบนน่ะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันไม่ใช่เจ้าทอมเลยนะเนี่ยดูท่าทางเนี่ยทอมมันต้องตัวสูงไม่ใช่หรือไงไอ้นี่หน้ามันหล่อนๆเนี่ยเพราะว่ามันคือไม่รู้อ่ะแต่ว่านี่เจ้าหมีฉันยังไม่ดูชั้นบนเลยนะงั้นทอมรอก่อนนะขึ้นมาดูชั้นบนเร็วนี่ชั้นบนแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำใช่ห้องน้ำก็มีนี่ที่ล้างหน้าด้วยเข้าใจป่ะอ๋อแบ่งเป็น2โซนใช่ประหยัดงบประมาณก็ไม่ต้องใส่กระจกหรอกอ๋อมีที่อาบน้ำด้วยตรงนี้แล้วก็มีส้วมมีที่ส้วมแล้วก็มีนี่นั่นแหละแล้วนี่ข้างในนี่คือห้องนอนโอ้เดี๋ยวห้องนอนทำไมเหมือนคุกเลยห้องนอนไหมเวลาจะนอนก็ปิดไงเข้าใจเปล่าคือที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แอร์เข้าใจเปล่าเขามีระบบระบายอากาศระบบระบายอากาศที่แบบว่าอากาศเข้ามามันจะฟูออกแบบโดยวิศวกรเข้าใจเปล่านี่นะคะเนี่ยมีเตียงด้วยเห็นไหมเนี่ยเตียงฉันไปนอนแล้วหรอกนะจุกหวีนี่แกเนี่ยนี่เตียงของแกนี่โอ้โหนี่คือแกนี่มันกองขยะเต็มเลยจุกหวีโหแล้วบอกไว้ก่อนเลยกองขยะนี่มันนุ่มนะจ
จ้าทอมไปโอ้เอ้าไปไปนี่แกเจ้าทอมแกมาพังบ้านฉันได้ยังไงเจ้าทอมหน้าร้อนยกเลิกมันไม่ใช่เจ้าทอมแล้วมั้งเนี่ยไหนแกพังบ้านฉันทำไมพูดออกมาดิไม่พูดด้วยเจ้าทอมมาวีดีโอมันไม่พูดด้วยเอ๊ะทำไมเจ้าทอมมันแปลกๆอ่ะนั่นดิดูมันเดินเดินเหมือนคนตรวจงานอ่ะอะไรเนี่ยโอ้หน้ามันไส้จริงๆเลยมันจะทำอะไรอ่ะแล้วเป็นไรอ่ะเจ้าทอมเรื่องของความสนใจเรื่องของความสนใจเจ้าต่อตาวิโดมันเรื่องของความสนใจนี่ตีมเลยนี่เนี่ยตรวจบ้านแล้วแกนี่ใช้อุตสาห์สร้างบ้านมาตรวจบ้านแล้วนี่จนดินไปเลยเราจะปล่อยบ้านฟังอย่างนี้เนี่ยเจ้าทอมมันหรือว่าเจ้าทอมมันจะช่วยเอ้านี่เจ้าต่อตาวิโดมันมีลมศพด้วยเนี่ยบ้านหลังนี้มีอย่าบอกใครนะว่าบ้านหลังนี้มีศพใช่เปล่านี่อย่าบอกใครนะว่ามีวิญญาณแมวอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาอะไรมาปิดมันก็จะเขาห้ามคอมเมนต์นะบอกไว้ก่อนเลยมีกล่องมาปิดกล่องกระดาษมาปิดแล้วใครจะซื้อเนี่ยเอากล่องกระดาษไปแอบเนาะกล่องกระดาษลังแอบมีเอากล่องกระดาษไปแอบมีกล่องกระดาษแอบไว้แอบไว้นี่แน่พี่โอ้จ้าหมีซ่อมเรียบร้อยซ่อมเสร็จไวมากเลยใช่มาตรวจเป็นไงบ้างสร้างมาเป็นไงบ้างเลยไหมอะไรนี่โลกเจ้าต่อตะบิโดฮะเจ้าทอมแกเกิดมาได้ยังไงเนี่ยแกตายไปแล้วนี่ดาเออแกตายไปแล้วไม่ใช่ไหมยังไม่ตายไม่ต้องแช่งยังไม่ตายอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นผีแล้วล่ะเมื่อกี้แกทำลายบ้านฉันน่ะไอ้แกทำลายบ้านฉันแล้วแกก็ตายด้วยใช่พวกแกนอนเยอะเกินไปแล้วนะฉันยังไม่ได้กลับมาเลยเมื่อกี้ฉันไปทะเลาะกับแม่อีกตัวมาพวกแกนอนเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่เมื่อกี้แกตาโบ๋แล้วก็ฟันยืดเหมือนผีเลยอะเหมือนซอมบี้เลยใช่ฉันว่าพวกแกไม่ค่อยจะดีแล้วฉันไปดีกว่าไม่คุยด้วยนะนั่นมันห้องน้ำนั่นมันห้องน้ำฮะแอบดูมันปวดเอื้อทำไมอะแอบถ่ายรูปกับถ่ายรูปตอนแมวอึโอ้โหถ่ายรูปแมวอึนี่ขนาดนี้ไม่รู้เลยมั้งต้องเข้าไปถ่ายกันต้องหวีฉันว่ามันไม่พายเวทเลยอย่างเงี้ยฮะก็ปิดประตูได้เลยด้วยฉันปิดประตูให้ดูดิปิดได้หรอได้ที่ปิดประตูต้องปิดเลยแค่ถอดประตูออกเอาดีๆปิดไปเลยเนี่ยปิดประตูไม่ต้องให้ออกปิดไปเลยไม่ได้เออไม่ได้สิอยู่ในนั้นไปแหละเจ้าทอมอยู่ในนั้นเลยอะปิดประตูปิดเลยไม่ต้องออกปิดประตูไอ้ทำไมวิธีเหรอที่ไหนปลาโซฟ่าอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยฮะเปิดยังมันเปิดยังเปิดประตูยังกำลังเปิดนั่นอะกำลังจะเปิดอยู่อะนั่นไงเปิดแล้วฮะอะไรนี่แดงเอาไปบางอาจมาทำลายบ้านฉันตอนแรกไอ้นี่แกบางอาจมาทำลายบ้านฉันเถอะฉันไปสร้างโครงการใหม่ก็ได้เอาพี่มาหาบ้านขยะแต่ฉันว่าทำไมทำอะไรตอนไหนเนี่ยฉันว่าหน้ามันไม่เหมือนกันเลยนะตัวเดียวกันเชื่อฉันมันตายรอบสองแล้วแมวมันมี9ชีวิตจะลืมดิเดี๋ยวเราค่อยไปฆ่ามันอีกก็ได้เจ้าต่อจะมีโดบงั้นเราสร้างบ้านใหม่ดีกว่าป่ะป่ะโอ้นี่บ้านขยะแบบเวอร์ชันใหม่เราเนี่ยเจ้าหมีแต่บ้านขยะเวอร์ชันใหม่บอกไว้ก่อนเลยนี่มี2ชั้นกว้างขึ้นบ้านหลังนี้บอกไว้ก่อนเลยเนี่ยใช้พื้นที่ทั้งหมด70ตารางวานี่เดี๋ยวนะเพิ่มเติมมีรถตู้คันเก่าเพิ่มเข้ามาโอ้โหแล้วก็นี่มีตรงนี้นี่ทีวีเดี๋ยวทำไมทีวีมันไฮเทคจังเขาไปขยะแอบไฮเทคเข้าใจเปล่าแล้วก็มีคอมด้วยมีคอมพิวเตอร์ไว้เล่นเกม2เครื่องแล้วก็มีที่กดน้ำใช่ที่กดน้ำตรงนี้ด้วยนี่ดีกว่าเก่าเยอะเลยนะเนี่ยใช่ดูสิครัวฉันก็อัปเกรดด้วยไหนไหนไหนเห็นไหมนี่เดินเข้าไปเลยว้าวเป็นไงอัปเกรดใหม่อัปเกรดทีวีอย่างนี้แบบว่าได้ดูแบบว่าการ์ตูนแบบเต็มจอเลยสิเจ้าหวีใช่ได้ดูการ์ตูนเต็มจอเลยก็นี่เดินขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนก็จะได้อัปเกรดที่นอนนี่คือห้องเก่าตรงนี้กระโดดเข้าไป
พี่นอนได้2คนแล้วตรงนี้ก็นอนได้อีก2คนว้าวกว้างขึ้นเยอะเลยเจ้าหมีก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยแล้วก็ตรงนี้นี่เจ้าหมีตรงนี้มีถังขยะเพิ่มขึ้นมาใช่มะเนี่ยใช่เอาไว้เวลากินข้าวเสร็จผมก็ทิ้งตรงนี้เลย สมก็เป็นบ้านเหรอขยะจริงๆเลยนะครับดูนี่ให้ดูไกลๆใช่ขยะด้านหลังนี้ด้านหลังก็เป็นเอ๊ะนี่มันวิญญาณแมวนี่นาอะไรเนี่ยมันตื่นขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอ้ว้าวแมวมันมีชีวิตเอ้าอะไรเนี่ยว้าวเฮ้ยเจ้าตัวทวีโดตายแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ฉันต้องกำจัดแกเจ้าแมวเจ้าแมวปุ๊บปุ๋ยจัดการมันหน่อยเจ้าหมีโอ้โหสุดยอดนี่แม่ตายยังเรียบร้อยนี่แล้วมันเหลืออีกกี่ชีวิตเนี่ยเราจะใช้ปืนของพวกเราเนี่ยแหละจัดการมันถ้าแมวมาบุกบ้านเนี่ยเจ้าหมีซุ่มอยู่บอกไว้ก่อนเลยไหนๆมาเจอแน่บอกไว้ก่อน Oh my god มีกี่ชีวิตก็มาเลยนี่เดี๋ยวนะเจ้าแมวฉันว่านะมันน่าจะมาเพราะปลาข้างบนหรือเปล่าไม่รู้ฉันล่อไว้บอกไว้ก่อนเลยล่อไว้เอาไว้สังหารแมวมาเลยเจ้าแมวไหนมาข้างหลังมาแล้วนี่ไงไหนดีมันอยู่ดีนี่ไงพี่พี่เด็กอุ้ยมันถล่มมาแล้วไปโอ้มันระเบิดเฮ้ยชดเดี๋ยวเฮ้ยชดไอ้อยู่ไหนแล้วมันกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วนี่แน่ยิงมันกำลังโชว์สกิลอยู่โชว์สกิลไล่ไงโชว์สกิลไล่ไงไงเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันไปแล้วน่าจะตายแล้วแหละถ้าตัดสปีดเดี๋ยวมันก็มาอีกชีวิตนึงแต่ว่าบ้านไฟไหม้แล้วเจ้าหมีแย่แล้วไม่เป็นไรบ้านฉันได้ทำประจักษ์เสร็จใครอ่ะมันก็เลยไม่ไหม้มากเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยไม่เลยอ๋อแน่ใจนะไม่ไหม้มากเผาบ้านโชว์เลยใช่ไม่ไหม้มากหรอกคือเผาบ้านโชว์เลยดูเดี๋ยวเผาบ้านโชว์นี่เผาโชว์เลยมาอีกแล้วข้างหลังเจ้าหมีไหนไม่เข้าหรอไหนไหนตัวนี้โชว์สกิลตัวนี้โชว์สกิลดูสกิลอะไรเนี่ยอยู่ไหนแล้วนี่มันตามฉันอยู่มันตามฉันอยู่ว้าวฉันโดนตะกร้ายิงมันนี่แหละยิงมันลงน้ำไปแล้วลงน้ำมันร้อนมันลงน้ำมันดับไฟจริงเหรอมันอยู่ไหนแอบโผล่มาดิแน่จริงก็โผล่มาโอ้ตกเฮ้ยมันกระโดดขึ้นได้ไงบนฟ้าดีฟูบเอาไปกินตัวแม่มันโหดจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูกระโดดอีกแล้วโอ้โหอยู่บนบ้านเรานี่ไงบนบ้านแล้วเหรอนี่เอาไปซะนี่ฉันว่าละเอาปลาให้มันกินเถอะได้ใช่เอาปลาให้มันกินนะไอ้พี่ฉันขี้เกียจสู้กับแกแล้วแกเอาปลาไปกินเลยค่ะปลาไม่รู้เลยปลาแกปลาเผานี่ไงปลาเผาโอ้ปลาย่างใครจะกินปลาย่างกินไปคนเดียวเถอะเผากับถังขยะนั่นน่ะ